119 116 107 11 80ลบ1ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่อาสาธุ 99, 99ครับทุกคนครับมาลุยกันฮะ31ครับ5 7 12 16 28 36 64 80 144 176 320โอ้โหนี่ตัวเลขอะไรวะเนี่ยนะครับนะทำไมมันเยอะเหลือเกินนะครับคุณครู เลขยาวๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับประมาณ90%เนี่ยมันจะเป็นอนุกรมข้ามนะฮะมันจะเป็นอนุกรมข้ามอ่าครูฟาทุนีสวัสดีครับครูหญิงสวัสดีครับนะครูนิดสวัสดีครับอ่าครูยุพัพรสวัสดีครับนะอ่าครูปาน่ารักสวัสดีครับอ่าคุณครูบีบงกดสวัสดีครับนะ สวัสดีทุกคนเลยนะครับอาจารย์เห็นคนไหนก็ทักทายไปนะครับทักทายไม่หมดจริงๆคุณครูพอยอ่ะคุณครูเลคุณครูกะลยาสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะนี่นี่ครูไพโรจนะอ่าครูนิ่มครูนิ่มครูดารินนะโอเคมาทุกคนโอเคนะครูมงคลข้ามแน่นอนนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นอนุกรมข้ามนะครับนะหลายคนบอกว่า ข้ามไปเลยหรือเปล่าข้อนี้นะคนละข้ามนะครับนะคาว่านุกรมข้ามคือมันจะข้ามตัวนะครับกับข้ามข้อคนละเรื่องโอเคปหมุกคนครับเอาให้ดีนะว่าบนข้ามอะไรนะครับคุณครูถ้าเป็นนุกรมข้ามเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าข้ามสองตัวนะครับนะอย่างนี้เรียกว่าข้ามหนึ่งตัวนะโอเคป่มมันก็จะเป็นนุกรมข้ามเหมือนข้อข้อไหนนะนุกรมข้ามมีไหมที่ติวไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะนุกรมข้ามเดี๋ยวดูก่อนคราวที่แล้วมีไหม เขาที่แล้วไม่น่ามีหรือเปล่าคราที่แล้วเดี๋ยวเปิดยกตัวอย่างอนุกรมข้ามก่อนนี่อย่างเงี้ยอนุกรมข้ามเห็นไหมฮะมันจะข้ามตัวไปเลยเขียวมะมันจะข้ามไปเลยนะฮะเขียว่ะประมาณนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอนุกรมข้ามก็ได้วันสอบน้อก็ต้องลองนะฮะลองว่ามันข้ามยังไงนะครับแต่วันนี้มานั่งติวนะมันต้องเจอแบบแปลกๆบ้างนะครับแบบนี้เคยออกข้อสอบนะฮะ วันสอบเราต้องลองก่อนนะเออลองบวกลองเพิ่มลองตัวตัวก่อนนะครับแต่วันนี้เรามาติวเนาะอาจารย์แก๊็บขอ,อยัดเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูดูตรงนี้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 ทุกคนข้ามข้ามข้อนี้เลยนะข้ามข้อนี้เลยนะขอ,อยัดเฉลยเลยนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาติวนะฮะโอเคไหมทุกคนดูข้อนี้ อาจารย์แกไม่ระบายละหมดเลยอะไม่ทุกคนดูตรงนี้สังเกตว่าจาไม่ได้ระบายทั้งหมดนะครับยาวๆอาจารย์ระบายทีละสองตัวสองตัวสองตัวคุณครูเห็นอะไรไหมครูธราพรตอบมาแล้วอเอาละมีคนตอบมาแล้วคนเคนืินคนอื่นวาไงนะฮะตอบเท่าไหร่พอฉเฉลยมันออกทุกทีเรื่องนี้นะครับนะนะใครที่มีชีตอยู่แล้วน้องอย่าลืมตัดโจทย์นี้นะใส่กล่องนะ อย่าลืมนะตัดโจ์นี้ใส่กล่องนะครับนะห้ามลืมคุณครูทีละตัวมาห้ากับเจ็ดเนี่ยต่างกันอยู่สองเริ่มนะเริ่มนะสิบสองกับสิบสิบสองกับสิบหกเนี่ยต่างกันอยู่สี่เห็นไหมยี่แปดกับสามสิบหกเนี่ยต่างกันอยู่แปดเห็นไหมบางคนเริ่มเห็นทางสว่างแล้วนะแปดสิบกับหกสิบสี่เนี่ยนะครับต่างกันอยู่สิบหกนะจับลบกันนะจับลบกันนะ ครูแก้มาแล้วครูแก้มาแล้วนะอาทางหน้าเพจอ่ะครูนัทนาลีอา่ามีคนตอบแล้วนะอครูปันแก้วอามาเริ่มตอบแล้วนะถ้าคนไหนได้บรรจุเลยปีนี้เออครูดารินว่านะนะโอเคมาต่อไปร้อยส่สิบสี่กับร้อยเจ็สิบหนะครับต่างกันอยู่สามสิบสองนะ เพราะนั้นเราดูความต่างแต่ละตัวสองสี่แปดสิบหกสามสิบสองแสดงว่าไอ้คู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้นะครับมันต้องเท่าไหร่ครับต่างกันอยู่หกสิบสี่นะฮะพอเราเห็นว่ามันต่างกันอยู่หกสิบสี่เนี่ยนะครับนะพอเราเห็นต่างอยู่หกสิบสี่เนี่ยนะครับจากห้าไปเนี่ยเพิ่มขึ้นสองตรงนี้เพิ่มขึ้นหมดเลยนะเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นเราต้องบวกเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมฮะบวกเพิ่มขึ้นไปเพราะนั้นตรงนี้เราบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะ เพิ่มขึ้นหกสิบสี่นะครับเพราะฉนั้นจากสามสิบสองสามรอยสิเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นหกสิบสี่ก็เป็นสา4ร้อยแปดสิบสี่ครับตรงนี้เป็นสามแปดสี่ครับข้อนี้ตอบสามแปดสี่ครับตอบช้อยข้อที่สี่ครับกดป๊อปเลยอตอบข้อสี่ครับทุกคนแบบนี้ก็มีเหรออาจารย์นั่นไงฮะนั่นคือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับคือสิ่งที่จัดคอร์สนี้ขึ้นมานะครับคอร์สเดือนหมาหอนนะครับทำไมต้องจัดเพราะว่าเราจะได้รู้จักเรื่องพวกนี้ เรื่องพวกนี้มันสอนกันไม่ได้นะครับนะพอเรารู้จักแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมเอาโจทย์เนี่ยตัดใส่กล่องนะครับใครยังไม่รู้จักกล่องแห่งการเรียนรู้นะครับนะไปถามเพื่อนที่เคยลงคอสกัาจานนะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับนะเขาลงคอสมาแล้วเขารู้จักอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นต้องฝึกเป็นประจํานะครับทุกคนมันจะได้มองเห็นนะต่อไปทุกคนต่อไปไปต่อฮะสามิบสองก็อีพีที่แล้วมีคนขอขอ,ขอตึงตึงเลยครับอาจารย์ครับขอตึงๆหน่อยเนี่ยเริ่มเริ่มตึงลว ถ้าตึงกว่านี้ไม่ต้องไปสอบแล้วครับถ้าตึงกว่านี้นะครับ,รบมันมันมันคงมาตึงกว่านี้ไม่ยากแล้วแหละนะครับนะเออเนี่อาจารย์รวบรวมมาให้แล้วนะครับรวบรวมที่เคยออกข้อสอบมาแล้วนะฮะต่อไปทุกคนข้อสามสองแปดเอ็ดส่วนยี่ห้ายี่เจ็ดส่วนห้าเก้าส่วนอ่าเก้าส่วนหนึ่งสิบห้าส่วนหนึ่งยี่ห้าส่วนหนึ่งนะทำไมอาจารย์พูดว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,นนงขอยัดซูมเข้าไปซูมเข้าไปทุกคนพวกเราเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหม ตรงนี้เนะี่ยจากยี่ห้ามาเหลือ5เนี่ยมันถูกหารด้วย5ก็คือมันตัดทอนอนะจนเหลือ5นะครับจาก81ไป27เนี่ยมันก็ถูกตัดทอนโดยการหารด้วย3ามใช่ไหมฮะแปดสตั้งหารด้วยสลองทดดูนะแปตั้งหารด้วยสครับทุกคนลองดูสามสองจับลบกันเหลือเศษสองชักหนึ่ลงมาเป็นยี่สิบเอ็ดสามเจดยี่สิบเอ็ดเอามเจเจ็ด่อเพราะนั้นตรงนี้จะได้เป็น27นะครับเพราะฉะนั้น ทุกตัวเนี่ยมันลดลงถ้าข้างบนนะลดลงโดยการหารสามนะถ้าพวกเราไม่ไม่เห็นเนี่ยนะครับอาจารย์ขอยัดเปลี่ยนเก้าตัวนี้นะอาจารย์เปลี่ยนเลขเก้านะเปลี่ยนเลขเก้าเป็นเก้าส่วนหนึ่งน้องจะสบายใจมากขึ้นนะฮะเพราะอะไรจากยี่สิบเจ็ดไปเหลือเก้าเนี่ยมันก็ลดลงโดยการหารสามเหมือนกันนะครับยี่สิบเจ็ดตั้งหารด้วยสามก็จะเหลือเก้านะฮะเพราะนั้นสรุปแล้วสรุปแล้วนะจากตัวนี้ ก้อนสีเขียวไปก้อนสีเหลืองไปก้อนสีฟ้าทุกคนดูนะจากก้อนสีเขียวไปก้อนสีเหลืองเนี่ยมันถูกคูณด้วยห้าแล้วหารด้วยสามันไหมคุณครูน้องคนที่ได้คำตอบแล้วน้องพิมพ์มาได้เลยนะพิมพ์มาไว้เลยนะอาจารย์แก๊ปขออนุญาตอธิบายนิดเดียวนะครับเราจะได้เห็นเอาทำไมห้าอยู่ด้านบนน่ะทําไมสามอยู่ด้านล่างอ่ะนะถ้าห้ามันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะตัดกับยี่ห้าไม่ได้ห้ามันเลยต้องอยู่ด้านบน เพราะถ้ามันตัดปุ๊บห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่ห้ามันจะได้ตัวนี้นะครับทำไมสามต้องอยู่ด้านล่างล่ะเพราะสามมันจะขึ้นไปตัดแปดสิบเอ็ดจะเหลือเก้าเอ้ไม่ใช่จะเหลือยี่สิบเจ็ดนะครับออาจาร์เมากาว 9, หรือเปล่าว่าวันนี้นะครับนะตัดสามตัด8 1เดได้เก้าเฉยเลยนะครับนะเพราะนั้นคำตอบคือว่าจากก้อนนี้ไปก้อนนี้ต้องขูถูกคูณด้วยห้าส่วนสาจากก้อนนี้ไปก้อนนี้ต้องถูกคูณด้วยห้าส่วนสา okay, มเ้ไหม อ่าคุณคูณนิวถูกคูณด้วยห้ส่วนสมตลอดเลยนะครับต่อ5ไปคูณนะเอา3าไปหารน,นะเพราะนั้นครัตอบข้อนี้คือจาก25ไปเป็นอะไรก็ต้องเอา25คูณกับ5้าส่วนสมเห้นไหมยี่ห้คูณห้าส่วนสเพราะนั้นเราก็คูณเลยเอ๊สาตัดไม่ได้ไม่ต้องตัด เอา25คูณ5้า้าคูณ5ได้125้าตัวส่วนคงเดิมคือ3คํคำตอบข้อนี้คือ125ส่วน3ครับตอบช้อยข้อที่สองก็บอเข้าใจ okay, ไหมอ่าเพราะนั้นเราต้องมองให้ออกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเศษส่วนเนี่ยซึ่งเจอบ่อยนะครับทุกคนครับเจอบ่อยนะไม่ใช่ไม่บ่อยนะเศษส่วนเนี่ยน้องต้องดูความสัมพันธ์ให้ออกนะครับบางทีอาจจะมีบวกเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะมีลดลงด้วยแต่ข้อนี้เป็นเรื่องการคูณ คูณเศษส่วนเข้าไปทําไมต้องห้าด้านบนทําไมต้องสามด้านล่างน้องเราไปคิดวิเคราะห์ดูนะครับแล้วเห็นบ่อยๆนะฮะฝึกบ่อยๆอะต่อไปครับต่อไปข้อที่33มสาต่อไปห1ึ่1ร้อยสิบลบหตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่อ่าคุณครูคุณครูทุกคนสู้ๆนะเข้าค้งสุดท้ายแล้วคุณครูนะครับอีกประมาณสักยีบกว่าวันเราก็จะเจอ ข้อสอบจริงๆแล้วนะครับนะไม่ว่าสนามไหนนะทุกคนนะสนามไหนใครออกก็ตามหนูจะเจอเรื่องอนุกรมแน่นอนนะฮะไม่ว่าใครจะออกข้อสอบน้องต้องเจอภาคก่อนแน่ๆนะครับต้องเจอคณิตศาสตร์ร้อยละเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้เจออยู่แล้วตารางข้อมูลสถิติเจออยู่แล้วเพราะนั้นอย่าเที่ยวถามว่าเขาออกข้อสอบยากไหมเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับอ่านหนังสือให้เยอะนะครับนะอ่าข้อนี้ทุกคนจากร้อยสิบเก้ามาเหลือร้อยสิบหกลดลงสามนะ จาก1 1 6มาเหลือ107ลบเลขอยู่นะลดลง9นะครับจาก107มาเหลือ80ลดลงนะฮะลดลงโดยการลบ27เนี่ยคนที่ฝึกดีๆเนี่ยเห็นแล้วต้องเห็นแล้วต้องร้องไห้เลยนะครับนะเ,ออเลขมันไม่ยากใช่ไหมตรงนี้ลดลง81ครับแล้วเราจะรู้เลยว่าจาก9มา3เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันถูกคูณด้วย3จาก9มา27ก็ถูกคูณด้วย3ตรงนี้ก็คูณด้วย3เพราะนั้น ตัวถัดไปก็ต้องคูณด้วยสามนะครับเราไปคูณเลขดู81เคูนด้วย3มเนี่ยนะครับมันจะได้เป็น243เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูครับจากนี่มานี่นะต้องลบ200ไม่ใช่คูณต้องมันต้องคูณ3มันต้องลบ243มนะฮะเออมันคูณ3เนาะคูณ3คูณ3คูณ3เพราะนั้นไอ้นี่ก็ต้องคูณ3ด้วยนะครับคำตอบก็คือเอา1ตัวนี้ยึกๆตรงนี้นะเอา1ตัวนี้ ไปลบกับ243ลบ1ลบ243ก็เป็นลบ244คําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1นึ่งโอเคนะใครตอบไปแล้วพิมพ์รัวๆเลยนะครับนะใครฝึกมาแล้วพิมพ์รัวๆเลยนะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปเรื่องนี้ต้องเยอะๆหน่อยนะครับนะแต่ทันแก๊ปจะไปไวนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะมีอธิบายบ้างนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปไวนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย มันสอนกันไม่ได้นะครับมันต้องฝึกเยอะๆนะครับฝึกการมองตัวเลขเยอะๆว่าแนวโน้มตัวเลขเป็นยังไงนะครับ2ตัวบวกกัน2ตัวคูณกันซึ่งอธิบายไปแล้วใน E ีพีหนึ่งนะครับใครยังไม่ดู E p พีหนะฮะไปดูก่อนนะไปดูอธิบายตอน E ีพีหอธิบายไปแล้วนะครับต่อไปข้อ3ามสิบสี่สองแปดยี่สิบเอดสี่สิบแปดเก้าสิบหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะคุณนิวบอกไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลคุณกู้อ๋อ อา้าวหายไปแล้วข้อความอ่านเแวบบ็แบบเมื่อกี้นี้นะครูนะิวลืมเปิดเสียงหรือเปล่าครูนะิวนะฮะอาจจะก็ตกใจว่าน้องไม่ได้ยินเสียงนะน้องได้ยินนะตอนนี้ทุกคนได้ยินนะโอเคนะต่อไปข้อสามสิบสี่สองแปดยี่สิบเอ็ดสี่สิบแปดเก้าสิบหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่วันสอบก็ลองสองตัวคูณสองตัวบวกกันก่อนซึ่งไม่ได้นะครับก็ลองตีแฉกดูนะฮะเดี๋ยวซูมให้ตีแฉกดูสองไปแปดบวกเพิ่มขึ้นหกแปดไป ยี่สิบเอ็ดบวกเพิ่มขึ้นสิบสามคุณนิวบอกได้ยินแล้วครับโอเคนะต่อไปยี่สิบเอ็ดไปสี่สิบแปดเพิ่มขึ้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคุณคูณลองไปบวกลบเลขเอานะทุกคนเพราะเลขมันไม่ได้เยอะอาจารย์ก็คงไม่ได้ตั้งบวกให้พวกเราดูนะครับนะโอเคว่าเลขมันไม่ได้เยอะนะครับอาจารย์ก็บวกเลขเลยนะครับต่อไป48ไป96เพิ่มขึ้น48ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ ทุกคนดูก้อนน่ารักน่ารักตรงนี้อ่าก้อนนี้ก้อนนี้นะฮะถ้ารู้ใส่เข้าไปได้เลยครับถ้ารู้นะใส่ได้เลยแต่ตอนนี้รู้ไหมไม่รู้เพราะว่าน้องดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยดูไม่ออกเลยนะหกสิบสามยี่สิบเจ็ดสี่แปดเนี่ยดูไม่รู้เลยนะครับเพราะนั้นลองทําอีกชั้นหนึ่งทุกคนทําอีกชั้นหนึ่งข้อนี้ตอบยังอะ่ะข้อนี้ตอบกันยังทุกคนข้อนี้ตอบอะไรกันอ่าหลายคนเริ่มตอบแล้วนะโอเคนะไหนทางหน้าเพจทางหน้าเพจ วันนี้อาจารย์แก๊บเอาร้อยเลยครับอ๋อลุยเลยนะคุณครูพัชราพันธ์นะวันนี้เอาร้อยเลยครับนะวันนี้ต้องจบเรื่องนี้เอาให้จบเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้สอบแล้วนะครับนะมันมีทั้งหมดร5 0ข้อนะครับใกล้จบแล้วนะเอาให้จบเรื่องนี้เลยนะอ่าต่อไปหกไปสิเนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็นะฮะสิบสาไป27่สเนี่ยสิบสาก็โดดไป27เพิ่มขึ้น14นะฮะ ยี่บเจ็ดไปสี่สิบแปดเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดออไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มไหนนะทุกคนมันเพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยมันยังไงเจ็ดไปสิบสี่เนี่ยคูณสองนะตัวนี้ไม่ใช่คูณสองเพิ่มขึ้นเจ็ดนะเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบสี่ไปยี่บเอ็ดก็เพิ่มขึ้นเจ็ดเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นเจ็ดเหมือนกันบวกเจ็ดเหมือนกันยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดอ่า อันนั้นต้องบวกเพิ่มขึ้น28นะฮะแล้วก็บวกเลขเลยสี่สิบแปดบวกยี่สิบแปดนะฮะก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบหกสีแดงตรงนี้พอรู้กล่องที่เป็นรูปหูกระต่ายแล้วแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกเจ็ดสิบหกเลยนะครับนะหกบวกหกหกบวกหกลงท้ายด้วยสองลงท้ายด้วยสองมีข้อเดียวข้อที่ลงท้ายด้วยสองก็คือช้อยข้อที่สามครับผมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามได้เลยกดฟับเลยจบนะครับ ไปต่อนะฮะไปต่อนะทุกคนนะไปต่อร้อยเจ็ดเจ็โอเคทุกคนพยายามคอมเมนต์นะทุกคนนะพยายามคอมเมนต์นะอ่าอาข้อสามห้าผมได้ 9, ร2 9ครับอาจารย์ข้อสาห้าเมื่อกี้อ่ะข้อสามห้าอะไรอ่วะยัยงไม่ถึงเลยโอ้ครูใจเย็นดิจะ่ก็ตกใจเลยร2 9มามาจากไหนวะติวข้อนี้อยู่คุณครูสาม่่แหมไปข้อสาห้าแล้วใครทํามาก่อนต้องทําไปเลยนะ แต่พี่อยากติวคนที่เขายังไม่ทันเขาจะได้ทําได้โอเคไหมฮะใครทําได้น้องยาวไปเลยนะครับยิ่งน้องอยู่ในกลุ่มแล้วอ่ะน้องต้องติวมาแล้วนะเออ,อต้องต้องติวมาแล้วน้องได้อยู่แล้วนะครับเราจะไปพร้อมกันนะครับนะต้องตกใจร้อยยิบเก้าครับรนะ้อยยิบเก้ามาจากไหน่าข้อข้อข้อต่อไปนั่นเองนะครับนะเออต่อไปม,มาสามหกสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเอสามสิบเก้าหกสิบแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อาละทุกคน เริ่มนะทุกคนนะเริ่มนะมาเริ่มสามหกสิบเอ็ดยี่สิบสามเก้าหกสิบแปดเราลองตีแชร์ก่อนไหมลองตีแชร์ก่อนนะอ่าลองตีแชร์ก่อนตอบร้อยสิบเอ็ดกันอ่ะแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเห็นแวบบแบบเดี๋ยวนะเอ่อเมื่อกี้ร้อยยี่บเก้าอ่าครูซาร่าครูซาร่าใช่ไหมร้อยยี่บเก้าแต่ทำไม เพื่อนได้ร้อยสิบเอ็ดกันเดี๋ยวนะคนอื่นนะคนอื่นนะคนุณ้เท่าไหร่ครูสุลการดูอาจารย์ติวแล้วมีความสุขนะไม่น่าเบื่อนะทุกคนแต่เรื่องนี้มันน่าเบื่อนะทุกคนนะทุกเออทุกคนเบื่อไหมเรื่องนี้เรื่องนี้มันน่าเบื่อไหมโดยส่วนตัวอาจารย์ว่าเรื่องนี้มันน่าเบื่อนะมันแค่บวกเลขธรรมดามันก็ไม่ได้มีอะไรสนุกสนานนะครับแต่มันก็ต้องติวอะ่ะเพราะมันออกเยอะนะครับนะสามข้อห้าข้อบางปีนะครับนะมาทุกคนสามไปหกเพิ่มขึ้นสาม 6ไป11เพิ่มขึ้นอ่าไปไว้นะ11ไป21เพิ่มขึ้น10นะครับนะต่อไป21ไป39เพิ่มขึ้น18 8นะ39ไป98 39ไป98เพิ่มขึ้น29ใช่ป่ะ29อ่ะ29ถูกต้อง29นะตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้อ่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่าโอเคมั้ยได้ไมั้ ครูสุดชาดาบอกทำสามชั้นค่ะโอเคครูวันวิสาอนุกรมสามชั้นโอเคนะลองมาดูลองมาดูว่าสามชั้นไหมต่อไปสามไปห้าบวกสองฮะห้าไปสิบบวกห้าครับสิบไปสิบแปดบวกแปดครับสิบแปดไปยี่สิบเก้าบวกสิบเอ็ดครับต่อไปบวกเท่าไหร่เรารู้เลยว่าชั้นเนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นสามเห็นไหมทุกคนดูสองไปห้าบวกสามห้าไปแปดบวกสามแปดไปสิบเอ็ดบวกสามเพราะนั้นชั้นต่อไปก็ ละไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้น11ไปตัวต่อไปก็ต้องบวก3เหมือนกันนะครับนะบวก3บวก3าแล้วอะไรครับบวก3ก็ได้เป็น14บวก14ตรงนี้นะฮะบวกทีละ3ทีละ3ทีละ3ไปเรื่อยๆแล้วเราก็บวกต่อฮะ29บเวก14เป็นเท่าไหร่4 3ตรงนี้ก็บวก4 3เอาละครับเข้าใจไหมแล้วเราก็บวกต่อตรงนี้8บวก3อ้าว8บวก3ลงท้ายด้วย่แอบดูช้อย ดูช้อยที่ลงท้ายด้วยหนึ่งมีช้อยข้อเดียวนะฮะก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งนี่ดสิบดีสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคำตอบข้อนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งลงท้ายด้วยหนึ่งกดปั๊บใช่ไหมอ่าถ้าทำถ้าน้องทำแล้วได้คำตอบอื่นนะครับก็คือได้คำตอบอื่นอก็คือหลายคนทักมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมทำได้แบบเนี้ยก็น้องทำได้ไงแต่มันไม่มีช้อยไง โอเคปะ่ะโอเอา้าแล้วหนูทําได้อะใช่หนูทําได้แต่มันไม่มีช้อยไงแล้วเรื่องนี้ต้องวัดอะไรครับเอาจริงๆนะเรื่องเนี้ต้องวัดใจคนออกข้อสอบนะครับเว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องทําวิธีที่เขาใช้กันบ่อยๆอนุกรมสามชั้นสองตัวบวกสะสมสองตัวบวกสะสมสามตัวคูณกันสะสมนะสามตัวบวกกันสะสมอะไรเงี้ยที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับเราต้องเป็นสากลโอเคปะ่ะ มันวัดแค่นั้นแหละมันมันไม่ได้วัดอะไรมากนะครับนะถ้าไม่มีช้อยก็คือไม่มีนะครับนะเราคิดไม่ตรงกับเขาแค่นั้นเองนะครับนะครูทอยแบบว่า8บวก3ได้12เสยเลยนะครับนะอจาจะแก๊ปก็เป็นเหมือนกันครับนะ8บวก3ได้12นะครับนะบางที8บวก3ได้24ด้วยคุณครูนะครับนะเพราะนั้นช่วยกันบวกเลขหน่อยนะครับนะอต่อไปคุณครูแต่หนูได้ทําค่ะอต่อไปครับต่อไปครับ อาจารย์พยายามดูคอมเมนต์ตรงนี้ไปด้วยนะครับนะโอเคต่อไปสามสิบหกครับห้าไปเจ็ดเจ็ดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปยี่สบเอ็ดอายี่สิบเจ็ดตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มแต่ตัวเลขมันน้อยจังเลยอ่ะมีสี่ตัวนะครับนะบวกกันก็ไม่ได้คูณกันก็ไม่ได้นะครับนะอ่ะลองดูฮะลองอ,อตีแชก่อนเนาะอ่า นี่มีคนเฉลยให้อาจารย์แล้วนะ,ะครูแสงทิพย์นึกว่าแสงโสมนะฮะนึกว่าแสงโสมนะครูแสงทิพย์นะเออคุณครูพยายามบอกคำอธิบายมาด้วยนะเพื่อนๆก็จะได้ดูคอมเมนต์ด้วยนะครับนะ,ะถ้าถ้ามีเวลาพิมพ์นะ,ะพิมพ์ให้เพื่อนๆดูหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะจะได้เป็นการเรียกแลกแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับความรู้จากอาจารย์แก๊ฟฝั่งเดียวเนี่ยอาจจะอาจจะ ไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับนะต่อไปตรงนี้บวกสองครับเจ็ดไปสิบเอ็ดครับบวกสี่ฮะถ้าตัวตถ้าตัวต่อไปบวกหกนี่หวานเจี๊ยบเลยนะต่อไปสิบเอ็ดไปยี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดไปยี่สิบเอ็ดเพิ่มขึ้นสิบหกนะฮะตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราเห็นเลขแค่นี้แล้วทุกคนเดาไปเองนะครับเช่นตรงนี้คูณสองหรือเปล่าเนี่ยมันคนเดาไปเองนะฮะทุกคนดูอันนี้เป็น โจทย์ข้อนี้เป็นเขาเรียกไงเป็น,เป,นเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะครับนะสำหรับคนที่ทำข้อสอบแล้วมันไม่ตรงกับช้อยบางคนเนี่ยบอกว่า2ไป4เนี่ยตรงนี้บวก2 4ี่ไป6เนี่ย4ไปส6ตรงนี้บวก12ซึ่งมันไปไม่ได้นะครับนะแต่บางคนเอาไปคูณนะฮะบ,บางคนเอาไปคูณคบบค2ไป4คูณ2 4ไป16คูณ4แลวบางคนก็เอาไปคูณนะครับนะแล้วคิดว่าตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่คุณครู อันนี้เรามาคุยกันแล้วน้องคิดว่าคูณสองคูณสี่ต่อไปต้องคูณอะไรนะครับบางคนคิดว่าคูณสองคูณสี่คูณหกหรือเปล่าบางคนคูณหกตรงนี้อะคูณหกตรงนี้แล้วเอาสิบหกตรงนี้ไปคูณหกนะทุกคนดูสิบหกคูณหกอาจารย์แก๊็ททำวิธีผิดผิดให้ดูนะทุกคนนะวิธีผิดผิดให้ดูนะดูอะไรนะวิธีผิดผิดเอาแสดงว่าผิดหรอคะใช่ทําให้ดูว่าคนส่วนใหญ่คิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนดู หกหกสามหกใส่หกทดสามหกหนึ่งหกทดสามเป็นเก้านะฮะเก้าสิบหกเราก็ใส่เก้าสิบหกเข้าไปตรงนี้แล้วน้องก็เอายี่สิบเจ็ดตรงนี้บวกเก้าสิบหกยี่สิบเจ็ดบวกเก้าสิบหกเจ็ดบวกหกได้สิบสามใส่สามทดหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองได้ร้อยยี่สามได้ร้อยยี่สามซึ่งมีนิ้ทอยไหมไม่มีนะครับเพราแม่กำลังบอกน้องว่า ถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะฮะน้องต้องคิดเปลี่ยนวิธีอื่นใช่สิ่งที่น้องคิดมันอาจจะถูกในความคิดเราเข้าใจไหมฮะแต่มันไม่ตรงกับคนใจคนออกข้อสอบเข้าใจไหมแล้วหนูจะรู้ใจเขาได้ยังไงครับอาจารย์ครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับนะคุณครูเพราะนั้นเราก็คิดไปเองไม่ได้อะบางคนบอกอ่ะคูณสองคูณสี่ต่อไปคูณแปดนะคูณแปดก็คาดว่าจะไม่ได้ทุกคน สิบหกคูณแปดหกแปดสี่แปดใส่แปดทดสี 4, 8, ่แปดหนึ่งแปดทดสี่เป็นสิบสองเป็นบวกร้อยยี่สิบแปดเอาร้อยยี่บแปดบวกกับยี่สิบเจ็ดนะฮะบวกตรงนี้นะบวกตรงนี้นะบวกไปเป็นสามห้าก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าก็ไม่มีช้อยอีกนะครับโอเคนว่าเพราะฉะนั้นวิธีที่เราคิดเนี่ยมันมีคําตอบแหละแต่มันไม่ได้ไงเขาช้อยอะ่ะมันล็อกไว้อย่างนี้นะครับนะมันตีกรอบเราไว้อย่างนี้นะครับนะเอเพราะฉะนั้น เราก็คิดแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดวันสอบคุณครูฟังคําพูดอาจารย์นะวันสอบทุกคนมีสิทธิ์คิดนะครับผิดก็แค่ลบแล้วทําใหม่ผิดไม่ใช่ว่าน้องผิดโอเคปะมันมีสิทธิ์คิดกันได้นะครับแล้วที่น้องพิมพ์มาในช่องแชทเนี่ยเขาก็ลองกันมาหมดแล้วนะครับเข้าใจปะเขาก็ลองมาหมดแล้วไม่ใช่เขาถึงเขาจะถูกกันเลยนะครับ ที่น้องห็นในช่องแชทเนี่ยเขาฝึกกันมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่วันแรกแล้วก็จะเป็นกันเลยนะครับนะเพราะนั้นกําลังจะบอกน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับนะก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับนะทาผิดบ่อยๆนะครับอ่ะมาเฉลยทุกคนสองตัวนี้คือ2กําลัง1 4ตัวนี้คือ2กําลัง2 16ตัวนี้คือ2กําลัง4เห็นไหมครับเห็นยังไงครับทุกคนดู1 2 4 1ไป2ดูที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะ 1>, 1ไป2อสองไปส1ไป2เนี่ยคูณ2ใช่ไหมคูณ2ตัวนี้คูณ2แสดงว่าตัวต่อไปก็คูณ2อสี่ตัวนี้เป็นก็คูณ2เป็นเท่าไหร่สีคูณสอเป็นแเป็น2องกำลังแดใช่ไหมอ่าเขาจะทําให้หาได้แค่วิธีเดียวใช่ไหมคะเออนี่คุณครูจอยพิมพ์มาดีมากเลยขอยัดก๊อปปี้นะแล้วส่งให้ใหลายช่องทางนะครับนะ นี่มีน้องๆทามาอย่างนี้อคำถามดีครับคำถามดี99%พูดอย่างนี้นะครับตอบครูจอยนะ99%เขาจะบีบให้เหลือแค่ช้อยเดียว99%อาจารย์มาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะบางทีคนออกข้อสอบเขาเผลอคุณครูเผลอเลยเผลอเลยบางทีมันมันไปปรากฏช้อยอื่นด้วยนะครับมันก็มีโอกาสนะครับบางข้อที่ คิดได้สองวิธีแล้วมันมีช้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะ่ะพี่ตอบน้องเลยว่าบอกไม่ได้จริงๆบอกไม่ได้จริงๆว่าว่าช้อยไหนจะเป็นช้อยถูกนะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นก็มาแล้วแต่ดวงนะครับนะแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเขาจะบีบช้อยเขาจะตัดตัวเลือกอื่นที่มันคิดไปทางอื่นได้นะครับเอาออกโอเคไหมจะเหลือช้อยที่เขาคิดอย่างเดียวนะครับโอเคไหม นั่นคือคนที่ออกข้อสอบที่เขามีประสบการณ์นะครับนะยิ่งส่วนรู้สิทธิ์เนี่ยมีประสบการณ์สูงมากนะครับในการทําเรื่องพวกนี้นะอ่ะทุกคนคิดต่อฮะสองกํลังแปดครับสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่ร้อยยี่แปดสองห้าหกตรงนี้เป็นสองร้อยห้าสิบหกนะฮะใช่ไหมเราก็บวกเลขครับยี่สิบเจ็ดบวกสองร้อยห้าสิบหกครับบวกเลยบวกกันเจ็ดกับหกบวกกันเจ็ดกับหกบวกกันลงท้ายด้วยสามมีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วยสามตอบช้อยข้อที่สองห้าหก เหไหมอ่ะเล่าตรงนี้ให้ฟังเล่าเล่าให้ฟังน้องจะได้เข้าใจนะครับคนออกข้อสอบเนี่ยโจทย์หนึ่งข้อนะโจทย์หนึ่งข้อนะฮะเขาจะต้องไปลองก่อนว่ามันมีวิธีไหนบ้างเข้าใจไหมฮะเขาจะต้องไปลองก่อนว่ามีวิธีไหนบ้างมันจะออกช้อยเป็นเท่าไหร่บ้างนะฮะอย่างเมื่อกี้ร้อยยี่สิบสามอะไรนะอ่ร้อยห้าห้าสมมติมีสองร้อยด้วยสมมติเขาจะต้องตัดความเป็นไปได้พวกนี้ออกนะครับ แล้วก็บรรจุช้อยที่เขาต้องการวิธีที่เขาต้องการใส่เข้าไปอันนี้จะไม่โผล่ในช้อยนะครับนั่นคือหลักสากลในการทําเรื่องแบบนี้นะครับนะอันนี้เราให้ฟังนะครับบางคนออกข้อสอบนะต่อไปทุกคนต่อไป37มลุยต่อส7 16ิบกอ่ะสิอก่อน11 16 13 18 15หกสิมีค่าเท่าไหร่พวกเราเห็นตรงนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวซูมให้ เลขมันเพิ่มขึ้นแล้วมันลดลงเห็นไหมสิบเอ็ดแล้วไปสิบหกสิบหกลงมาสิบสาสิบสามลงมาสิบแปดเลขมันเพิ่มเพิ่มลดลดเพิ่มเพิมลดลด,ลดแล้วโจทยาวๆอย่างนี้นะส่วนใหญ่นะครับที่บอกไปเกสเอร์ซนจะเป็นอนุกรมข้ามนะฮะข้ามกระโดดข้ามนะฮะเพราะนั้นเราก็ดูเลยตรงนี้สิบเอ็ดไปสิบสามสิบสามไปยี่ห้ายี่ห้าไปสิบเจ็ดตรงนี้เพราะ,ะนั้นสีเหลืองเขาไม่ได้ถาม เห็นไหมถ้าสีเหลืองไม่ได้ถามถามตัวนี้แน่สิบหกไปสิบแปดสิบแปดไปยี่สิบยี่สิบไปอะไรพอเห็นสีเหลืองแยกจากกันชัดเจนเลยทุกคนครับสีเหลืองฮนะเออสิบหกมาสิบแปดสิบแปดมายี่สิบยี่สิบก็ต้องไปเท่าไหร่ครับยี่บสองไม่ต้องคุยกันเยอะสาหรับคนอ่านหนังสือมาเพิ่มขึ้นทีละสองจริงไหมเป็นโจทย์แบบกระโดดข้ามนะครับนะเออไม่ใช่ข้ามข้อเด้อทุกคนนะกระโดดข้ามตัวเลขกระโดดข้ามนะครับนะข้อนี้ตอบช้อยยี่สิบสองครับฝนับ จบไปโอเคนะยีิบสองนะอ่าเนี่ยพยายามดูในเพจด้วยนะคุณครูอาจาร,รย์พยายามดูอยู่น้องตอบมาได้เลยนะครับถ้ามีอะไรที่อ่น้องคิดผิดอะไรเงี้ยเรามาคุยกันได้นะครับนะโอเคอ่ะต่อไปครับต่อไปนะน้องสังเกตสายตาพี่นะครับสังเกตนะสังเกตสายตานะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะสี 4, 4, 4่สี่ที่จอยแพดเป็นห้านะครับนะโอเคว่า ห้าที่สายตากําลังดูตอนนี้นะดูน้องๆทุกคนครับนะก็อยากดูพวกเราตอบอะไรนะครับต่อไปฮะสามสิบแปดครับสามสองหกห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบพูดอย่างนี้แล้วนะครับเจ็ดหกสี่สบสองเก้าแปดเจ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบแมทุกคนแม่เห็นอ๋อน้องออยบอกพี่แก้ห้าตานะครับนะพูดอย่างนี้แล้วสามสองหกห้าสี่ยี่สิบ 7จ็ดหกสี่สองเก้าแปดสสองสบอดสเท่าไหร่นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วคุณครูปึ๊บปึ๊บมันเข้าปากซะขนาดนี้นะฮะ,อะโอเคไหมวิญญาณวิญญาณอาจารย์แก๊็ต้องเข้าสิงเลยนะครับทุกคนครับเออตรงนี้คูณกัน3าคูณสเห็นแล้วอยากร้องไห้5้คูณสตรงนี้เป็น7จคูณหตรงนี้เป็น9กคูณแเพราะฉะนั้นตัวขวามือสุดเลยต้องเป็นอะไรฮะสิบเคูณสิ สิบเคูณสิเป็นหนึ่งร้อยสิบครับคำตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสิบฮะกดคุณครูวันสอบก็จะมีข้อยากข้อง่ายปนกันนะครับนะเพราะนั้นข้อยากเนี่ยจะปนอยู่ประมาณข้อสองข้อเท่านั้นเองนะครับนะโอเคปะต่อไปข้อยากก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นี่ข้อยากอันเนี้นะฮะเนี่ยข้อยากจะมีหน้าตาประมาณนี้ข้อง่ายก็จะง่ายไปเลยนะครับเพราะนั้นวันสอบก็แบ่งดีๆเจอข้อยากข้อง่ายนะครับนะ ถ้าเก็บข้อง่ายได้ก็โอเคนะครับนะี่เนี่ยข้อข้อยากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนะ,ะแต่หลายคนน่าจะเคยเจอนะโจทย์ข้อนี้นะครับออกมาหลายๆสนามนะครับนะ,ะคุณครูข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยนะ,ะพิมพ์มาหน่อยอโอเคหลายคนเริ่มตอบแล้วนะ,ฉะเฉลยเลยไหมทุกคนฐานเพิ่มทีละหนึ่งเลขกําลังลดลงทีละหนึ่งอาละถ้าใครไม่เห็น พี่แนะนําให้ดูตัวง่ายๆก่อนง่ายๆคือตรงนี้ตรงนี้นะยี่ห้าเนี่ยคือห้ากำลังสองนะครับแต่หกเนี่ยหกคือหกกำลังหนึ่งเห็นไหมน้องเราไล่กลับดูอันนี้เป็นหกอันนี้นะเป็นหกอันนี้เป็นห้าแสดงว่านี่ต้องเป็นสี่นะครับตัวนี้ต้องเป็นสี่เห็นไหมแล้วตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นสองตรงนี้เป็นสามนะครับซึ่งสี่กำลังสามได้หกสิบสี่จริงด้วยนะครับ เพราะนั้นมันก็จะไล่ไปนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่เป็นสามสามกำลังสี่เนี่ยก็ไล่ไปเพราะนั้นคําตอบตัวนี้ตัวหลังไม่ต้องไล่แล้วเพราะมันมันมันแน่ชัดอยู่แล้วนะครับเราไล่ไปข้างหน้าดีกว่าตรงนี้เป็นสามสี่ห้าหกต่อไปต้องเป็นเจ็ดนะแล้วเจ็ดกำลังอะไรครับอันนี้เป็นสามอ่าเป็นสี่เป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งต่อไปต้องเป็นศูนย์เพราะนั้นคําตอบเลขตัวที่เขาถามคือเจ็ดกำลังศูนย์เจ็ดกำลังศูนย์ได้หนึ่งครับคําตอบข้อนี้คือ หนึ่งตอบช้อยข้อที่สองครับ <c oughs> คุณครูห้ามเจ็ดกำลังศูนย์ได้ศูนย์เนอะนะฮะห้ามนะครับนะมาคนฝนสบายใจเลยนะครับเจ็ดกำลังศูนย์ได้ศูนย์นะเออฝนอย่างนั้นไม่เอาเลยทุกคนนะเจ็ดกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะครับทุกคนครับนะเออไม่ใช่ฝนสบายใจเลยนะครับนะเออห้ามตอบศูนย์นะครับทุกคนนะอ่ะต่อไปครับต่อไปไปต่อฮะสามสิบเก้าแล้วต่อไปสี่สิบนี่เสียส่วนอย่างนี้ นะเฮ้ยใหญ่พลาดนะเศษส่วนอย่างนี้นะสองส่วนสี่ห้าส่วนเก้าสิบส่วนสิบหกสิบเจ็ดส่วนยี่ห้ายี่หกส่วนสามสิบหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่บางคนนี่มือดีครับนะมือดีมือดียังไงครับตัดเลขให้เขาด้วยสองหนึ่งสองสองสองสี่อย่าไปตัดอย่างนี้นะ <S 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 เขาใบขนาดนี้แล้วทุกคนอย่าไปตัดนะบางคนคันไม้คันมือนั้นเนี่ยสองห้าสิบสองแปดสิบหกไปตัดให้เขาด้วยนะครับ ถ้าตัดละเพี้ยนเลยนะครับนะอย่าไปตัดนะทุกคนนะเอออย่างเงี้ยดีเลยแทุกคนดูตรงนี้อ่าสองไปห้าเพิ่มขึ้นสามเขียนก่อนลวกันสองไปห้าเพิ่มขึ้นสามสามไปสิบเพิ่มขึ้นห้าสิบไปสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดไปยี่สิบหกเพิ่มขึ้นเก้านะครับแสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดนะเขียนตรงนี้ก่อนสิบเอ็ดเพราะน้ำคำตอบคือยี่สิบหกบวกสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่สามสิบเจ็ด เพราะนั้นข้างบนเป็นสามสิบแล้วนะเราก็ดูช้อยสามสิบเจดไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่สามแปดก็ไม่ใช่แสดงว่าเหลือสองช้อยสามเจ็ดนะครับเราก็มาดูตัวส่วนขออนุญาตซูมออกหน่อยนะอะตัวส่วนตรงนี้นะฮะสีเหลืองๆตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นสีเหลืองๆตรงเนี้เห็นแล้วคนที่อ่านหนังสือมาทําโจทย์มาเข้มๆน้องจะไม่ตีแฉกน,นะครับนะ ถ้าใครตีแฉกเนี่ยพี่จะมุดช่องแชทไปตีมือเลยนะครับทุกคนครับห้ามนะทุกคนเห็นเลขสี่เห็นเลขเก้าเห็นเลขสิบหกเนี่ยเราอ่านหนังสือมาขนาดนี้แล้วต้องรู้เลยว่าชุดนี้นะเป็นชุดกําลังสองนะครับตอนติวอยู่ในกลุ่มตอนติวปูพื้นฐานเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าไงครับ <S 2> <S 2> เลขชุดนี้เป็นเลขอนุก,กรมลับใช่ไหมหนึ่งสี่เก้าสิบหกเนี่ยคืออนุก,กรมลับนะฮะต่อไปเป็นหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดอะไรพวกนี้เป็นอนุก,กรมลับคือกรรําลังสามนะครับเห็นที่ไหนอย่าไปตีแฉกนะครับ เพราะนั้นตัวนี้คือกําลังสองนี่คือสองกำลังสองสามกำลังสองสิบหกกำลังสองห้ากำลังสองหกกำลังสองนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้างล่างตรงนี้คือเจ็ดกำลังสองเจ็ดเจ็ดก็เป็นสี่สิบเก้าเพราะนั้นข้างล่างจะได้สี่สิบเก้าข้างบนได้สามเจ็ดข้างล่างสี่สิบเก้าข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยต่อไปไปต่อนะครับไปต่อจ์จะพูดขออนุญาตพูดแค่นน้เลยนะครับนะ ขายของคงไม่ต้องขายกันเยอะนะครับนะทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์แก๊ปติวยังไงนะครับนะเห็นตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะตัวใบสี่สิบเอ็ดครับสามร้อยสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่คุณครูสังเกตตัวเลขไหมมันลดลงว่ะทุกคนมันลดลงลดลงเยอะเลยนะครับแต่เลขเนี่ยมันหารไม่ลงตัวหรอกทุกคน เราลองตีแชร์ก่อนไหมมันลดลงเยอะเลยนะอลองตีแชร์ก่อนตีแชร์ก่อนตรงนี้มาสามร้อยสิบเจ็ดคุณครูอันนี้เลขเยอะหน่อยนะครับเลขเยอะหน่อยคุณครูอาจจะต้องอาจจะต้องนั่งลบเลขหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพสามร้อยสิบเจ็ดลบกับร้อยห้าสิบเจ็ดดูผลต่างครับเจ็ดลบเจ็ดเป็นศูนย์นะฮะตรงนี้ยืมกันมาเป็นสองตรงนี้เป็นสิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดลบออกห้าเจือหกสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งได้รนะ้อยหกสิบแสดงว่า มันถอยหลังนะฮะมันถอยหลังไปร้อยหกสิบก็เป็นลบร้อยหกสิบนะคุณครูห้ามกดคืนเลขนะครับนะเอ่อเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์อยู่ตอนที่เข้ามาติวนะครับนะอ่ชีตพร้อมเอกสารพร้อมคืนคีย์เลขพร้อมตีตายเลยนะครับทุกคนครับห้ามใช้คืนเลขนะทุกคนถ้าใครใช้คืนเลขนะครับอาจจะจะมุดไปจูบเลยนะครับห้ามนะครับนะเออเดี๋ยวกดผิดว่ะผิดว่ะเนอะเออห้ามกดคืนเลขนะฮะ ห้ามนะพี่จะมุดช่องแชทไปเลยนะครับห้ามกดนะน้องพี่ทุกคนต้องหัดทดเลขด้วยตัวเองนะคุณครูวันสอบไม่มีเครื่องคิดเลขนะออต่อไปเริ่มต่อไปนะเจ็ดเจ็ดครับร้อยห้าสิบเจ็ดมาเหลือเจ็ดเจ็ดฮะลดลงเหมือนกันร้อยห้าสิบเจ็ดลบเจ็ดเจ็ดลองลบดูนะได้ศูนย์สิบห้าลบเจ็ดเป็นแปดฮะได้แปดสิบครับติดลบแปดสิบใช่ไหมเออไหนดูคอมเมนต์หน่อยดิออโอเคนะคอมเมนต์เป็นเอกฉันไหมเนี่ยเอกสารนะ ต่อไปฮะเจ็ดเจ็ดฮะเจ็ดเจ็ดมาเหลือสามเจ็ดครับลดลงลองลบได้ดูนะลดลงสี่สิบนะครับเห็นตรงเนี้ยต้องชัดเลยร้อยหกสิบมาเหลือแปดสิบแปดสิบมาเหลือสี่สิบแสดงว่ามันหารด้วยสองผู้ประสาทาชาวบ้านมันลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งครึ่งอ่าแสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยต้องลดลงยี่สิบซึ่งจริงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องลดลงสิบซึ่งจริงด้วยนะเพราะนั้นตัวต่อไปที่เขาถามตรงนี้ต้องลดลง ครึ่งหนึ่งเหลือห้านะครับเหลือห้าก็เอาสิบตรงนี้ไปแบ่งครึ่งเหลือห้าเราก็เอาเจ็ดน้องไม่ได้ตอบห้านะเอาเจ็ดตัวนี้ไปลบออกห้าเห็นไหมฮะเจ็ดลบออกห้าจะเหลือสองครับคําตอบข้อนี้คือสองฮะตอบเฉยก็หนึ่งจบต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะไม่มีใครผิดนะไม่มีนะอาจลดลงครึ่งหนึ่งคูณสีิลักถูกต้องนะครับอโอเคนะต่อไป คุณครูขำอะไรคุณครูนะครูพรชราพันธ์ขำอะไรนะฮะอ่ะ่อไมอ่ต่อไปฮะข้อสี่องแหมข้อสี่องเห็นเห็นแล้วไม่อยากเขียนให้เมื่อยมือเลยนะครับนะเออน้องตอบอะไรครับลบสี่ศูนย์แปดสี่สิบสองยี่บสี่ตัวต่อไปตอบอะไรอาจารย์เคยบอกไปในอีพีหนึ่งแล้วทุกคนจำได้ไหมตอนอาจารย์เจอโจทย์เนี่ยภาพในหัวอาจารย์เนี่ย อาจารย์จะเลขสองตัวบวกกันก่อนอาจารย์จะเลขสามตัวบวกกันก่อนอาจารย์จะลองเอาเลขสองตัวคูณกันก่อนเลขสามตัวคูณกันก่อนภาพในหัวอาจารย์จะทําอย่างนี้เพราะมันด so ูง่ายดีนะฮะเพราเห็นอันนี้ทุกคนดูเห็นอันเนี้ยอาจารย์จะเลขสองตัวบวกกันน่ะซึ่งมันไม่ได้นะครับนะอ่าสองตัวบวกกันอย่างงี้มันไม่ได้อ่ะนะครับนะแต่พอสามตัวบวกกันเนี่ยลบสี่ศูนย์แปดเนี่ยบวกกันได้สี่นะฮะต้องเริ่มเอะใจแล้ว เอาสามตัวต่อ084บวกกันที่12ใช่ไหมสามตัวบวกกันนะครับพอมันลองได้แล้วเนี่ยถ้ามันได้นะก็ได้เลยถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีก็จะไหมฮะเพราะการเอาเลขคูณกันเอาเลขบวกกันเนี่ยมันไม่ยากนะครับมันสามารถมองได้นะครับว่าเฮ้ยคูณกันเฮ้ยบวกกันโอเคไหมอ่าเพราะนั้นคําตอบข้อ,อน,นี้คือเอาสามตัวบวกกันนะครับนะโอเคไหมตรงนี้ต้องเกิดจาก4 12 24บวกกัน นะครับบวกกันนะเท่าไหร่เนี่ยสิบสองบวกยี่สี่เป็นสามหกสามหกบวกสี่เป็นสี่สิบครับคำตอบข้อนี้คือส<ๆ>ี่สิบอย่าลืมนะเจอโจทย์แวบ,บแรกลองเอาสองตัวบวกกันก่อนสองตัวบวกกันลองเอาสองตัวคูณกันก่อนนะครับนะหรือไม่ก็ลองเอาสามตัวบวกกันหรือไม่ก็ลองเอาสามตัวคูณกันลองก่อนนะครับก่อนจะตีแฉกนะลองก่อนมองอย่างนี้ก่อนนะครับนะมันจะไวขึ้นนะครับ อ่ะต่อไปมันมองง่ายคุณคนอ่ะต่อไปฮะสี่สิามโอ้เลขดูเหมือนเยอะนะครับสองพันยี่สิบสองพันสิบห้าสองพันห้าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็หนึ่งพันเก้าเจ็ดสิบฮะตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะเออโอ้โหลืมแชร์เลยคุณลืมแชร์เลยหน้าเพจฝากแชร์ด้วยคุณครูฝากคนละหนึ่งแชร์หน้าข้างหน้าเพจนะครับนะโอ้ลืมแชร์เลยทุกคนแชร์ก่อนครูครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะขอเวลาสามชั่วโมงนะครับนะ อวันนี้หนูง่วงนอนจังค่าจันขะไปนอนคุณครูไปไปนอนไปนะไปนอน <c oughs> ไปนอนนะครับแล้วเดี๋ยววันที่สอบเสร็จน้องจะได้นอนอีกยาวเชื่อพี่สินะครับนะเออเพราะฉะนั้นลองมองถึงวันนั้นไว้นะครับลองมองถึงวันที่เราจะประสบความสําเร็จไว้นะครับนะอวันนั้นน่ะตาค้างเลยถ้าสอบไม่ได้นะครับนะนอนไม่หลับหรอกนะครับมือเนี่ยมาไก่านาผากเลยบางคนเนี่ยตีนขึ้นมาไก่หน้า ข้างหน้าผากเลยนะครับนอนยังนอนไม่หลับเลยนะครับเราะนั้นนึกถึงวันนั้นไว้นะครับนะนึกถึงวันนั้นไว้นะครับแล้วน้องจะสบายใจเชื่อพี่นะครับอ่ากดแชร์ไปก่อนนะครับนะอ่ฝากคนนึงแชร์ดิคุณครูนะอในในในกลุ่มกดแชร์ไม่ได้นะครับในในกลุ่มกดแชร์ไม่ได้นะครับนะกดแชร์แล้วไม่ออกนะครับนะโอเคไหมเที่ปิเกลลงขนมหวานเอาให้หนักช่วงนี้เอาให้หนักนะครับนะโอเค แชร์เสร็จแล้วไลน์บอกด้วยนะครับนะเสร็จแล้วคุณครูกินทบุมเสร็จแล้วครับขออภัยคุณครับเสร็จแล้วแชร์เสร็จแล้วตอนนี้นะครับอ่ะฝากคนได้หนึ่งแชร์คุณครูอ่ะต่อไปครับตรงนี้เห็นชัดเจนว่ามันลดลงใช่ไหมลดลงห้าทุกคนครับตรงนี้ลดลงสิบเห็นไหมฮะมองด้วยตารู้เลยตรงนี้ลดลงเท่าไหร่ลดลงสิบห้านะครับอันนี้พันเก้าเก้าสิบไปเหลือพันเก้าเจ็ดสิบลดลงยี่สิบอ่เห็นไหมลบห้าลบสิบ ลบสิบห้าลบยี่สแสดงว่าตัวต่อไปต้องลบยี่สิบห้าเราก็แค่เอาหนึ่งพันเก้าเจ็ดสิบลบออกยี่ห้าก็จะเหลือหนึ่งพันเก้าสี่สิบห้าครับทุกคนเป็นเอกฉันข้อนี้หนึ่งพันเก้าสี่ห้าครับเลยอันไหนไม่ยากไปเลยนะครับนะอันไหนไม่ยากไปเลยต่อไป4สี่สี่ครับสิบสองสิบสองยี่บเอ็ดสามเก้าหสิบหกเลขมันก็ไม่ไปไกลมากนะแต่มันเพิ่มขึ้นนะเลขมีนาโน้มเพิ่มขึ้นนะลองตีแชร์ก่อน สตัวบวกกันได้ไหมสอตัวบวกกันไม่ได้อ่าเข้าสอตัวคูณกันไม่ได้หรอกนะครับอ่ะเพิ่มขึ้นตีแจกบวกศูนอ่าสิไป21่บวกเก้านะ 12, 21, บวก, 9, นะบวก 21, ไป39มสบวกสิบนะต่อไปสามสิ้าไปหกสิมสิบไป66เพิ่มขึ้น27ใช่ไหมใช่สินะจับลบกันอ่ะใช่ยีตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ อ่าต่อไปฮะวันนี้ผมอยากฟังอย่างเดียวนะผมเม้นแล้วเฟซมันขึ้นอะไรไม่รู้ครับนะอ่อต้องคอยกดปิดอ๋ออโอเคนะฮะกดหัวใจพอคุณครูมงคลน,นะกดหัวใจพอนะอ่าต่อไปอันนี้ชัดเจนตรงนี้มันเพิ่มขึ้นทีละเก้าเก้าไปสิบแปดก็เพิ่มขึ้นเก้า สิบแปดไปยี s 2, <S 2> ่บเจ็ดก็เพิ่มขึ้นเก้าชั result, ้นที well, ่สองคงที่แล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็บวกเพิ่มขึ้นเก้ายี่บเจ็ดบวกเก้าเป็นสามสิบหกบวกสามสิบหกครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือหกสิบหกบวกสามสิบหกก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองครับคําตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสองก็ยังไม่น่ายากมากสําหรับพวกเรานะครับนะคุณครูนะเราก็ดูเฉพาะอันที่แปลกๆนะครับนะอันไหนได้แล้วก็โอเคนะครับนะ ให้น้องดูเฉพาะอันที่แปลกๆพอแล้วนะครับต่อไปคุณครูข้อ45ครับ425 6 8 1 617แล้วก็633ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่นะครับคุณครูพยายามดูอันที่เราแปลกๆนะอันที่เราไม่คุ้นชินนะครับนะพยายามดูตรงนั้นข้อไหนง่ายเนี่ยทำได้เลยนะครับนะข้อไหนง่ายลุยไปเลยนะครับนะอ้อขอบคุณคุณครูสุมิตรานะฮะแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะาทางหน้าเพจนะครู จตุพรจตุพรครับขอบคุณครับนะแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะเออฝากแชร์สิ่งที่ดีให้กันนะครับนะเอออ่าต่อไปฮะสี่ร้อยยี่ห้าไปเหลือ,อไปเพิ่มขึ้นดิเพิ่มขึ้นเลยเป็นหกร้อยแปดสิบเอ็ดจับลบก่อนหกร้อยแปดสิบเอ็ดลบสี่ร้อยยี่ห้านะครับลบเลขตรงนี้ยืมมาเป็นเจ็ดนะฮะตรงนี้เป็นสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดลบห้าจะเป็นหกเจ็ดลบสองจะเป็นห้าสี่อ่าสี่กับหกลบกันเป็นสองก็เป็น สองร้อยห้าสิบหกตรงนี้เป็นสองร้อยห้าสิบหกสองห้าหกทุกคนเห็นแบบนี้ไหมแวบแรกเนี่ยอาจารย์เห็นตัวนี้เป็นห้ากำลังสองนะแวบแรกนะแวบแรกนะครับนะแต่ตัวหลังมันไม่ใช่แล้วนะก็เลยตัดความคิดตรงนั้นไปนะครับเนี่ยการฝึกทําที่ดีต้องไปอย่างนี้นะครับสังเกตตัวเลขเนี่ยนะครับยี่ห้าแปดสิบเอ็ดแล้วมาสนะิบเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ละงั้นเอาวิธีกําลังสองออกไปอะไรเงี้ยนะครับนะออพยายามทาบ่อยๆนะครับนะมองเลขก็พยายามลองนึกดู เห็นเลขแล้วต้องรู้สึกนะครับนะออไม่ทางใบก็ทางหนึ่งต้องรู้สึกนะครับต่อไปอันนี้ไป681ไปเหลือ617ครับลดลงเหมือนกันอันนี้ลดลงจับลบดู68 1หนึ่งลบ6 17อ่ะลบดูตรงนี้ปั๊บปั๊บได้7ฮะตรงนี้ได้เป็น11ครับ11อลบออก7จะเป็น4 7จลบ1จะเป็น6 64แต่ลดลงนะลดลงต้องติดลบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปตรงนี้ลดลง64เฮ้ยเริ่มมานะ เริ่ม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 เห็นข้าลรางแล้วทำไมตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นห3 3้ยสามสิบสามลบหร้อยสิบเจ็ดฮะตัวนี้เพิ่มขึ้นจะเหลือสองฮะตรงนี้สิบสามสิบสามลบออกเจ็ดเจเหลือหกสองลบหนึ่งจะเหลือ 6, 1, หอ 1, นะึ่งฮะก็จะเป็นเพิ่มขึ้นสิบหตรงนี้เพิ่มขึ้นสิบหกทุกคนเห็นอะไรบ้างบวกลบบวกลบแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบแน่แล้วเลขชุดนี้เนะี่ยทุกคน จากสองห้าหกมาเหลือหกสิบสี่เนี่ยแล้วจากหกสิบสี่เนี่ยไปเป็นสิบหกเนี่ยคุณครูมันถูกหารด้วยสี่นะถูกหารด้วยสี่นะทุกคนลองดูตรงเนี้ยถูกหารด้วยสี่นะไม่เชื่อทุกคนลองดูสองห้าหกหารด้วยสี่ลองดูตัดปุ๊บสี่ตัดยี่ห้าเป็นหกหกสี่ยี่สี่จับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักหกลงมาเป็นสิบหกสี่ได้สิบหกสี่สี่สิบหกได้หกสิบสี่ไหม ต่อไปจากหกสิบสี่เหลือสิบหกก็ถูกหารด้วยสี่เหมือนกันหารด้วยสี่นะฮะเราไปหารดูนะครับแสดงว่าตัวต่อไปตรงนี้ก็ถูกหารด้วยสี่เหมือนกันสิบหกตั้งหารด้วยสี่จะเหลือสี่ตรงนี้ลบสี่เพราะนั้นคำตอบคือหกร้อยสามสิบสามลบออกสี่อันนี้ไม่ยากหกร้อยสามสามลบออกสี่จะเป็นหกร้อยยี่สิบเก้าครับคำตอบข้อนี้คือหกสองเก้าฮะตอบใจก็หนึ่ง ต่อข้อนหนึ่งนะครับข้อน,นี้ใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับนะซึ่งเลขพวกนี้มันเป็นเลขฐานสองอยู่แล้วนะครับมันก็วนๆตรงนี้นะครับนะสองห้าหกหกสิบสี่เนี่ยวนกันสองห้าหกร้อยยี่แปดหกสิบสี่เนี่ยนะครับวนๆตรงนี้นะฮะอ่ะต่อไปครับสี่สิบห้าผ่านไปคุณครูเบื่อเรื่องนี้ไหมฮะพี่แกเบื่อนะเรื่องเนี้ยนะคุณครูเบื่อไหมหรือทําสนุกดีคุณครูพี่แก่หยาบไปทําคณิตศาสตร์แล้วแต่ว่ามันออกข้อสอบก็ต้องเรียงอย่างนี้นะ ใครเบื่อเหมือนอาจารย์แก๊ปก็ต้องฝึกนะคุณครูนะต,ต,ต้องต้องต้องฝึกหน่อยนะคุณครูโอเคปะ่ะเรื่องนี้อาจารย์ว่ามันมันทําแล้วมันไม่สนุกอะมันไม่ได้คานวณอะไรมากมายเลยจริงไหมทุกคนนะครูอนิตาบอกสนุกนะพวกเราสนุกอาจารย์ก็ดีใจนะครับนะแต่ตลอดอาจารย์น่ะอาจารย์ชอบคิดเลขไงชอบชอบทำคณิตศาสตร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละอะไรเงี้ยนะครับนะอชอบมากครับอพวกเราสนุกก็โอเคนะครับนะลุยกันไปคุณครูแต่มันออกข้อสอบไงอาจารย์แก๊ปก็ ปวดหัวดีนะปวดหัวดีอแฉมมากครับนะสนุกดีเอาให้คล่องเลยอ๋อโอเคเพราะมันออกข้อสอบืันครูอาจารย์แก๊ปก็จะเอาความชอบของอาจารย์แก๊ปเป็นตัวตั้งไม่ได้นะครับเพราะมันต้องเจอในข้อสอบนะฮะถ้าไม่เจออาจารย์ก็ไม่เอามาหรอกจริงมากโอเคไหม<า>เพราะฉนั้นเราก็ต้องเอามานะครับนะออยากคิดดอกเบี้ยรครับนะเดี๋ยวได้เจอแน่คุณครูนะปวดสมองมากค่ะครูนัลลาพร สนุกดีเข้าใจง่ายโอเคครับคุณครูมาต่อมปฮะข้อสี่หกครับสองหกสิบ 2, 6, จุดจุดยี่สิบหกลองตีแฉกดูก่อนลองตีแฉกมาตรงนี้เพิ่มขึ้นสองตรงนี้เพิ่มขึ้นสี่ถ้าเราเดาเนี่ยตัวต่อไปอาจจะเพิ่มขึ้นหกนะเพิ่มขึ้นหกตรงนี้อาจจะเป็นสิบหกแต่ตรงนี้มันดันไปเพิ่มขึ้นสิบนะครับซึ่งตรงเนี้ยผิดไม่ได้ ไม่ได้ยังไงคบอาจารย์ครับอย่าดมต้องเข้าแล้วค่ะครูการ์ตูนบอกเอ่อฝึกไว้เจอข้อสอบจะได้ชำนาญครูอ้อมว่างั้นอ่าโอเคเอกเอกบัญชีไม่ชอบคณิตเลยค่ะออคุณครูไ <Nacht> ม <flute> ่ต้องเอกบัญช <oo Prof> <als> ีหรอกนะครับนะในเนี้ยทุกเอกแหละนะครับยกเว้นเอกคณิตศาสตร์นะไม่ชอบคณิตหมดแหละนะครับนะเห็นหน้าติวเตอร์ก็เกลียดแล้วนะมึงติวคณิตใช่ไหมกูให้เวลามึงครึ่งชั่วโมงถ้ามึงติวแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวกูไปแล้วนะครับนะ นะเพวัะนั้นคนในกลุ่มก็จะแบบนี้แหละนะครับฝึกกันมาเยอะแล้วตอนตอนนี้นะครับก็น่าจะชอบคณิตศาสตร์บ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะรู้จักหน้าคนนี้แล้วนะทุกคนจะบอกว่าตรงนี้ทุกคนทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้พอมันเพิ่มขึ้น1ิเนี่ยมันบวกสองบวกสองบวกสองอยู่ดีเนี่ยตรงนี้จะมาบวกสี่เนี่ยไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเป็นสิบหไม่ได้แล้วนะครับลองเดาเลขอื่นสองสี่แปดไหมอ่ะสองสี่แปดอ่ะสองสี่แปดสองสี่แปดสิบบวกแปดเป็นสิบแปด นะแต่แต่ดูดีๆมันมีตัวหลังให้เป็นตัวเช็คนะเป็นตัวหลังให้ตัวเช็คนะครับนะสิบแปดบวกยี่สิบหกอามนสิบแปดบวกยี่หกสิบแปดเพิ่มขึ้นไปยี่บหกตรงนี้บวกแปดไม่ได้ผิดเลยเห็นไหมสองสี่แปดแปดยังไงวะเนี่ยนะสองสี่แปดแปดบางคนหยุนหยวนนะสองสี่แปดแปดนะหยุนหยวนคณิตศาสตร์ไม่มีหยวนนะครับบางคนหยุนหยวนนะเอาก็แล้วกันมองมองมันไม่ได้คุณครูยังไงก็ไม่ได้ นะครับนะ Harriet, สงสัยครับหาตัวเลขมาจากไหนนั่นแหละครับใช่ไหมครูกิติภูมินะเอกณิตศาสตร์พูดไม่ชอบได้ไหมครับนะเอ้ยไม่ได้ครูนั้นคุณครูนั้นโดนนะครับนะเอกคณิตศาสตร์พูดว่าไม่ชอบไม่ได้นะเพราะฉนั้นคุณครูครับกําลังจะบอกทุกคนว่าข้อนี้ตีแฉกไม่ได้โอเคไหมตีแฉกไม่ได้คาถามคือ ถ้าตีแฉกไม่ได้แล้วหนูจะใช้วิธีอื่นได้ไหมคูณก็ไม่ได้คูณก็ไม่ได้สี่ไปหกคูณอะไรก็ไม่ได้นะครับหกไปสิบคูณอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมคําถามคือน้องที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยคุณครูเคยเจอวิธีไหนบ้างต้องงัดขึ้นมาเลยนะครับสองตัวบวกกันก็ไม่ได้อ่ะมีเพื่อนบอกสองตัวบวกกันสี่บวกหกได้สิบอ่าแสดงว่าหกกับสิบบวกกันก็ต้องได้สิบหกใช่ไหมตรงนี้สิบ กับสิบหกบวกกันที่ยี่บหกเฮ้ยได้แต่ช้อยไม่มีอ่ะบางคนเวรกรรมแล้วกูกูทํายังไงมันก็ไม่มีบางคนรรบอกนะเออไม่มีเลยวะนะครับเออสิบหกถ้ามีช้อยได้เลยนะครับนะสิบหกนะถ้ามีช้อยได้เลยผมก็ได้สิบหกบางคนบอกนะแต่ช้อยวันนั้นนะ่ะนะวันนั้นมันไม่มีช้อยไงวันนั้นนะ่ะบางคนรรบอกอาจารย์คะอันนี้ข้อสอบจริงเหรอคะอ้าวแล้ติวอยู่นี่ข้อสอบสอบซ่อมหรือไงคุณกู ที่เอามานี่เ้าสอบจริงทั้งหมดเลยนะครับนะบางคนบอกแล้ววันนั้นแสดงว่านี่เ้าสอบจริงเหรอครับเอ้าใช่สิเ้าสอบจริงเด่นนะนี่คือกาดอ,อกจันไม่เลยนะครับข้อนี้คือข้อยากกาดอกจันไม่เลยครับคือข้อยากคําถามคือทํำยังไงนะฮะขอแยกเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะคุณครูตรงนี้ฮะทุกคนเห็นสีไหมสีไหมสีไหมฮะเาละบางคนเริ่มพิมพ์มาแล้วนะเห็นไหมสีไหม สี่ไหมเป็นสองนะหารด้วยสองหกนะหารด้วยสองจะเหลือสามอาจารย์เดี๋ยวหารสองมาจากไหนครับลองดูคิดคิดลองคิดคิดคด,ดูก่อนนะอสิบตัวนี้นะฮะหารสองจะเหลือห้าสิบตั้งหารด้วยสองจะเหลือห้านั่นหมายความว่าทุกตัวเนี่ยหารด้วยสองหมดเลยนะครับนะทุกคนยี่สิบหกตรงนี้หารด้วยสองจะเหลือสิบสามอีพีที่แล้วคุณครูจําได้ไหม อีพีที่แล้วสองสามห้าสองสามห้าต่อไปไปแล้วและมีสิบสามด้วยแสดงว่าเลขชุดนี้คือเลขจำนวนเฉพาะพี่เขายัดเขียนนะครับอ้างอิงจากอีพีที่แล้วนะทุกคนจำจำนวนเฉพาะได้ไหมสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดนะครับมันจะยาวๆไปอย่างนี้นะฮะเลขจำนวนเฉพาะเนี่ยจะยาวๆไปอย่างนี้ ทุกคนดูไอสองมาไหมมาไอสามมาไหมมาไอห้ามาไหมมาไอสิบสามมาไหมมาเข้าใจไหมแสดงว่าเลขจานวนเฉพาะเนี่ยมันข้ามไอเจ็ดกับสิบเอ็ดไปนะครับแสดงว่าคําตอบที่เป็นไปได้เนี่ยอาจจะมีเจ็ดนะฮะที่เป็นไปได้หรือไม่ก็สิบเอ็ดที่เป็นไปได้นะครับแต่น้องจะตอบเจ็ดไม่ได้เพราะอะไรครับเราต้องคูณสองกับไปตรงนี้เจ็ดคูณสองมันต้องเป็นสิบสี่ซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเจ็ดเป็นไปไม่ได้ก็เลยเหลือแค่อะไรครับ สิบเอ็ดครับที่เป็นจํานวนเฉพาะตรงนี้สิบเอ็ดแล้วจับคูณสองตรงนี้เข้าไปเป็นยี่สิบสองวันนั้นคิดได้อย่างเดียวนะครับก็คือยี่สิบสองข้อนี้ตอบยี่สิบสองฝนฟับเลยจบนะครับโอเคไหมอ่าคือวันนั้นมันไม่มีช้อยอะนะมันไม่มีช้อยที่น้องพิมพ์กันมามันไม่มีช้อยเข้าใจไหมฮะเออมันไปแล้วก็เกิน,ม,กกม,น,นะม,นมันเสือกล็อกยี่สิบหกมาต้องพูดงี้นะมันมันเสือกล็อกยี่สิบหกมาเข้าใจไหมฮะโอเคไห ต้องบอกมันเสือกอย่างไนแะล้มันเสือกล็อกยี่สิบหกมาแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วมันยังไงต่อวะอะไรเงี้ยนะครับแหละก็เลยเหลือแค่วิธีนี้แหละนะครับเลขจํานวนเฉพาะนะครับซึ่งเจอบ่อยๆในข้อสอบยากจาไว้นะวันสอบถ้าเจอข้อสอบยากแล้วนึกอะไรไม่ออกนะครับข้ามไปก่อนฟังไม่ผิดนะวันสอบท่านึกอะไรไม่ออกนะครับถ้าเจอข้อสอบยากนะข้ามไปก่อนคืออย่างนี้บางคนบอกข้ามแม่งทุกข้อเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ฟังให้ดีท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็ได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ